เพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผมจะสอนตีคอร์ดตามเพลง2รอบนะครับผมโดยที่ผมจะอธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าขึ้นลงตรงไหนไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับผมกดข้ามภาพคอร์ดง่ายผมจะปักหมุดไว้ในความคิดเห็นนะครับสำหรับคอร์ดชนิดเพลงมุมก็แสนจะง่ายนะครับผมมีอยู่แค่5คอร์ดง่ายนะครับเป็นคีย์ G นะครับขอแล้วครับ G ครับตุ้งตุ้งตุ้งขอไปครับ C ครับตุ้งตุ้งตุ้งขอไปครับ B minor ครับตุ้งตุ้งตุ้งในคลิปสอนนี้ผมจะจับแบบง่ายคือแบบ3นิ้วนะครับแต่เพื่อนสามารถอัพเวลนะครับเป็นแบบ4นิ้วเป็นแบบทาบได้นะครับผมแต่แบบ3นิ้วก็ไม่ได้ผิดนะครับแล้วก็พร้อมด้วยนะครับขอไปครับ G minor ครับตุ้งตุ้งขอไปครับ D ครับตุ้งตุ้งตุ้งสำหรับวิธีการเล่นที่มือขวาก็แสนจะง่ายนะครับผมทั้งเพลงเลยนะครับทั้งเพลงเลยใน1คอร์ดจะเล่นลองขึ้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 นลองแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับผมทั้งเพลงเลยนะครับทั้งเพลงเลยใน1คอร์ดจะเล่นลองขึ้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 นลองแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับผมสำหรับเพื่อนที่พอจะเล่นได้แล้วนะครับก็ไปเล่นตามผมในรอบที่1นะครับส่วนเพื่อนที่กำลังเล่นนะครับไปดูผมในรอบที่2ผมจะบอกแบบเรียนนะครับว่าจังหวะผิดขึ้นลงยังไงบ้างนะครับทริคสำหรับเพื่อนมือใหม่ก็คือลองท่องตามผมแล้วก็เล่นตามที่ท่องจะทำให้เล่นตามกันได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนใหม่ก็อย่าท้อนะครับผมแล้วก็ใช่ไหมก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนเหมือนเดิมนะครับผมสู้ๆกับเจ้เพื่อนกันเลยไปฮึบ1 2 3 4
ถ้ารักช่องของหน้าจอนะครับก็ช่วยกันดูโฆษณาเพื่อสนับสนุนช่องด้วยนะครับจะได้อยู่เล่นด้วยกันเป็นนานนะครับแล้วก็อย่าลืมไลค์ให้กันด้วยนะครับยอดวิวเยอะมากแต่คนไลค์น้อยนะครับผมขอบคุณครับผมจะอธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าขึ้นลงตรงไหนไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับผมภาพคอร์ดของเพลงนี้จะอยู่ตรงท้ายคลิปใต้คลิปและในความคิดเห็นนะครับ1 2 3 4ลองขึ้นลงขึ้นลองขึ้นลงขึ้นลอง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 ลองกดข้ามภาพขอดง่ายผมจะปักหมุดไว้ในความคิดเห็นนะครับ
ภาพคอร์ดของเพลงนี้จะอยู่ตอนท้ายคลิปใต้คลิปและในความคิดเห็นนะครับเพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผม